เกิดในธรรมจึงได้บังเกิดมีกมุนบรรดาศรัทธาตันสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาลูกเต้าล้านจุผู้ทุกคนจุอย่าน้อยใจยิงที่ฟังรายการอยู่ณขณะนี้ทุกคนทุกท่านทุกพื้นที่ทุกคลื่นสถานีว่าจะเป็นจังไห่ลำปูนลำปางแป่น่านพะเยาจังไฮซึ่งเป็นเครือข่ายวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาออกอากาศที่วัดปากตังเจริญอำเภอได้ลอจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเมตตาจากเจ้าของสถานีทุกคลื่นสถานีที่ได้มีเมตตารับคลื่นสัญญาณของวัดปากตังเจริญไปออกทุกตีทุกตังก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับตันเจ้าของสถานีและดีเจผู้ควบคุมห้องส่งทุกที่ทุกตังทุกคืนสถานีที่ได้มีเมตตาได้ควบคุมดูแลเอาคืนสถานีของวัดประตังเจริญแห่งนี้ไปออกเพื่อจะเป็นการเผยแผ่ธรรมเพื่อเป็นการคือคณะพระเจ้าพระสงฆ์ออกรายการนำเอาธรรมะมาเผยแผ่ให้แก่มวลบรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้รับฟังรับทราบกันซึ่งในวันนี้กล่าวกับผมอัตมาภาพพระครูสถิตสรคุณเจ้าวัดวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยท่านอาจารย์วัฒนชัยชยานันโทวัดพุทธศรีกิริอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้มาพบปะกันในค่ำคืนวันติดในวันนี้แห่งกำรบหนึ่งเป็นประจำทุกค่ำคืนวันติดก็ได้มาปะกันหลังจากได้รับชมรับฟังในรายการธรรมะจากยอดดอยจากท่านอาจารย์วัฒนชัยจบลงไปตามปกติก็จะได้ออกกันทั้ง3รูป3รูปนั่นก็คืออัตมาภาพพระครูสถิตสรคุณอาจารย์วัฒนชัยชยานันโทและท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้อยแก้วอำเภอได้ลอสำหรับค่ำคืนนี้อาจารย์ท่านพระครูก็สุขภาพเพิ่นบ่ค่อยเอื้ออำนวยในการที่จะมาออกรายการด้วยเป็นวัดเป็นไอก็คงขอตัวไปซึ่งก็ด้วยความจำเป็นที่ท่านบอกสะดวกในการที่จะออกก็ที่สุขสบายกันก็มากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ท่านจันทร์นชัยก็ลงจากดอยมาตั้งแต่หัวค่ำเนาะก็มีเมตตาได้มีเมตตาต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ไม่ได้ละได้ทิ้งอะไรอย่างกันเนาะคณะสัทธาเฮาทุกคนทุกท่านก็ถ่อมท่าดาฟังกันก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นจริงๆแล้วทุกคนทุกท่านก็รู้กันอยู่พื้นฐานของการที่จะได้สร้างกองบุญของกัลยาณกุศลนั่นก็คือการฮือตารักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นต้นซึ่งเขาก็รู้เขาก็เข้าใจเขาก็ได้รับฟังแล้วก็เป็นข้อวัดปฏิบัติของเจ้าพุทธของเราอยู่แล้วเป็นประจำแต่โดยเหตุว่าการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตราบใดถ้าหากว่าเรายังบ่โป้นจากโอคะวตสงสารบ่โป้นจากการที่จะมีความฮักความชอบความเกลียดความจังอยู่นี่จำเป็นจะต้องฝึกฝนตนเองได้ฟังคำอู้คำจาหรือคำอู้คำสั่งสอนที่เป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์บางทีอาจจะสับซึ้งหรือว่าปิ้งในจิตในใจของตนเองและน้อมมาประพฤติปฏิบัติซึ่งการได้ยินได้ฟังก็จะทำให้เกิดปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะความว่าสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากได้ยินได้ฟังการห้ำเฮียนจำหนังสือหนังหาตำรับตำราอะไรต่างๆก็นี่ก็เป็นสุตมยปัญญาเมื่อเขาได้ยินได้ฟังและขณะที่ยินได้ฟังนั่นเขาก็พิจารณาไปตัวด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความคิดความอ่านของเขาก็จะทำให้เขาเกิดจินตนาการเกิดการประมวลเป็นกรรมเป็นความคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่จะมาคือหอตันต่างหลายได้คิดได้อ่านแล้วก็พิจารณาตามกระแสธรรมนั่นก็เป็นจินตามยปัญญาถึงคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อมันเกิดปัญญาในตรงนี้แล้วนำไปพืชปฏิบัติลงมือทำซึ่งการลงมือทำของเฮานั่นเราจะได้มรรคได้ผลได้คุณได้ประโยชน์จริงๆก็ต่อเมื่อเขาได้ลงมือทำกันจริงๆสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเขาละทิ้งในการได้ยินได้ฟังก็ดีการที่ได้อู้ได้จากกัลยาณมิตรพ
ใครตันใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่านักบวชก็ตามที่คอยบอกกล่าวคอยแนะคอยนำของเฮาหรือว่าคนใกล้ชิดสนิทสนมกับเฮามั่นฟังมั่นคิดแล้วก็มั่นทำสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำเฮาติดเป็นนิสัยในการที่อยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่เกาะหน่องเหนี่ยวจิตใจของเฮาให้อยู่กับสิ่งกับธรรมไปเหมือนไปได้ตลอดแต่ถ้าว่าวันใดเฮาบ่ได้ยินบ่ได้ฟังก็ดีหรือบ่ได้เฮาบ่ได้ปรับปรุงแก้ไขก็ดีเป็นเรื่องปกติธรรมดาความศรัทธาความประพฤติปฏิบัติของเฮามันก็จะค่อยๆย่อนก็ยานเพราะปกติจิตใจของคนเฮานั้นมันจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำอยู่เสมอถ้าว่ามันมีธรรมะช่วยดึงช่วยดันขึ้นมามันก็จะไหลไปลงไปสู่ที่ต่ำดังนั้นบางทีบางครั้งเฮาละเลยหรือว่ามันไหลลงต่ำห้องเมื่อเฮาได้ยินได้ฟังแหมมันเหมือนกับว่าดึงเฮาขึ้นมาได้คิดได้พิจารณาที่ว่าเป็นจินตามยปัญญาในตรงนี้ก็จะทำให้จิตใจของเฮาโน้มเอียงไปในด้านอ่อนโยนแล้วเข้าสู่ธรรมได้ไปแห่งคำรบหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าหากว่าตับใดอย่างที่ว่านะตับใดเฮายังบ่สิ้นอสวะกิเลสเตอมันจะต้องศึกษาเรียนรู้หมั่นฟังหมั่นคิดหมั่นทำก็จะนำปาหอตันทั้งหลายนั่นได้เข้าถึงธรรมะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปได้ง่ายๆก็คืออย่างที่เราเข้าใจก็ว่าคือมีสติสูงสุดก็คือสติคือความรึกรู้อยู่ประจำว่าขณะนี้เวลานี้ลมหายใจเข้าออกของหูก็เอาหัวคิงก่อนเขาอยู่เพื่ออะไรอย่างเขาจำเนินชีวิตเขาเพื่ออะไรอย่างสิ่งใดจะทำให้เขาทุกคนทุกท่านปรับเปลี่ยนความคิดความหันในต่างๆนะก็คือธรรมะนั้นจะทำให้เขาเปลี่ยนวิธีความคิดและการกระทำของเขาถ้าว่าเขาได้ยินได้ฟังจากกัลยาณมิตรจากครูบาอาจารย์ก็ดีจากเพื่อนจากฟุ้งก็ดีจากป้าอุ้ยแม่หม่อนเขาก็ดีจากปี่ๆน้องๆคนใกล้ชิดที่เป็นกัลยาณมิตรต่อเขาคนที่มีความหวังดีต่อเขาคอยปรับคอยปรุงคอยตัดคอยแต่งตบแต่งเฮาทุกคนทุกท่านได้เข้าใจในสิ่งที่เฮาอาจจะหลงจะลืมจะพลาดพังเผลอเลอขาดสติไปอาจประมาทละเลอไปสิ่งเหล่านี้แหละก็จะทำเฮาทุกคนทุกท่านได้เข้าใจว่าทุกคนบ่จีรังยั่งยืนตราบใดถ้าว่าเฮาจิตใจเฮามันหมองมันคงเตื้อหรือว่าจิตใจของเฮายังขึ้นลงๆอยู่อย่างการที่เพิ่นว่าน่ะบางการจิตใจของเฮามันเหมือนกับบางครั้งก็เป็นมารบางการก็เป็นพระพรหมบางอารมณ์เป็นดังมนุษย์ต่ำสุดเป็นได้ทั้งถึงเดรัจฉานในขณะที่เฮาทุกคนทุกท่านเนี่ยจิตใจของเฮายังตนตัวของเฮายังมีจิตใจของเฮายังมีความฮักความชอบความเกลียดความจังอยู่เนี่ยมันก็ย่อมจะมีเนี่ยบางทีบางครั้งก็อารมณ์ดีบางทีบางครั้งก็อารมณ์ร้ายบางทีบางครั้งก็เป็นดังเทวดาเหมือนกับพระอินทร์พระพรหมมีเมตตามีคุณธรรมมีความฮักมีความอะไรในการที่จะให้คนอื่นได้พ้นทุกข์คอยยินดีให้คนอื่นได้ดีและวางเฉยแต่สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เขาช่วยเหลือมาได้แต่บางทีบางครั้งมันก็อาจจะทำได้ยากเหมือนกันเพราะบางเรื่องที่เขาคิดใจว่าเขาจะปลงจะปล่อยจะวางได้เนี่ยแต่ปรากฏว่ามันเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆเขาโป่งเขาปล่อยเบาวางมาได้เพราะอะไรอย่างเขาสาเหตุว่าเขายังมีความฮักความชอบความเกลียดความจังอยู่ตรงนี้อยู่ในการที่จะใหญ่จะเกิดขึ้นก็ตามอย่างพระอริยะเจ้าพระมีอรหันตสาวกเจ้าตั้งหลายก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีปนไปปนโลกปนเขาว่าคนเหนือโลกดังนั้นเพื่อกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มาทำร้ายทำลายจิตใจของเพื่อนได้ละนี่ก็หมายความว่าเฮาก็ยังต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เฮาจิตใจของเฮาสว่างสว่างเมื่อเฮาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พุทธมาอู้มาเอ่ยฮู้จักโป่งฮู้จักปล่อยฮู้จักวางเป็นบางครั้งบางคราวก็ยังดีกว่าที่เฮาต้องมากำไว้ตลอดเรื่องทุกข์เรื่องฮ้อนอันอย่างบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้น
แต่ว่าเฮาบ่ฮู้จักในการแก้ไขปรับปรุงตนเองมีไผแนะมีไผนำมีไผจีบจ้องบ่องต่างฮื้อเฮาก็จะทำเฮาทุกคนทุกท่านนั้นอาจจะพลาดพังหรือว่าขาดสติพลาดพังเผลอเลอขาดสติไปเยะไปทำอย่างที่มันบ่ดีมันให้ให้ขาดขาดไปก็ได้แต่ถ้าว่าเฮาคิดถึงกำอู้กำจาคิดถึงข้อศีลข้อธรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังของเฮาจากได้เกิดได้คิดได้อ่านมันพุทธขึ้นในสมองของเฮาอาจจะทำให้เฮาทุกคนทุกท่านนั้นระงับยับยั้งจิตใจของเฮาได้พ่องปานนักก็น้อยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็แสดงว่าเฮาก็ยังมาเต็มร้อยเตื้อบริบูรณ์สมบูรณ์เตื้อเฮาต้องหมั่นฟังหมั่นคิดและก็หมั่นทำเพราะการกระทำของเฮาเนี่ยมันก็จะนำไปให้เกิดเป็นนิสัยทำอย่างเป็นประจำเป็นนิสัยก็จะทำเป็นอุปนิสัยถ้าเป็นอุปนิสัยในกรรมอู้ของเจ้าบ้านทั่วไปก็เพราะสันดานสันดานที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแนบแน่นจนไม่สามารถจะขุดรากถอนโคนมันได้มันจะนำปลาไปสู่ต่างพกต่ำภูมิภูมิหน้าพบหน้าได้อันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เกาะหน่องเหนี่ยวสิ่งที่ดีๆสันดานนี่หมายถึงว่าอุปนิสัยนะทั้งดีทั้งบ่ดีอยู่ที่ตนตัวของเฮาทุกสิ่งทุกอย่างจบที่ใจของเฮาทุกคนถ้าจิตใจของเฮาทุกคนมันฝึกมันฝนมันกระทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยจนอุปนิสัยในสิ่งที่ดีๆสิ่งดีๆนั่นแหละจะนำพาเฮาไปสู่ที่ดีต่อไปสาเหตุที่ทุกคนทุกท่านหรือว่าทุกคนชอบฟังธรรมะชอบฟังวิทยุก็ดีชอบฟังรายการธรรมะอะไรอย่างต่างๆจากครูบาอาจารย์จากเทพก็ดีเข้าไปสู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างต่างๆใน YouTube กาในวิทยุกาต่างๆคนใดที่ชอบค้นหาในธรรมะได้ฟังนี่นะฟังแล้วสบายใจทําแล้วมีความสุขใจเย็นใจสว่างใจโล่งใจเบายุ่งยงๆนี่นะอีกแสดงว่าเฮามีอุปนิสัยหรือว่านิสัยใจคอของเฮาที่ฝ่ายในทางศีลทางธรรมเจอในว่าบุคคลที่ฝ่ายทางศีลทางธรรมและมันฟังมันคิดมันทําเป็นประจำเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเป็นคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็ธรรมะก็จะอยู่กับบุคคลคนนั้นไปเมินแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งการได้จะธรรมะดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปที่ยังบ่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นมีขึ้นสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตนตัวของเฮาโดยที่เฮามีสติเมื่อสติมาปัญญาก็จะเกิดเมื่อสติตะเลิดจะเกิดปัญหาดังนั้นการที่เฮาทุกคนทุกท่านมาตึงเวลาเตตุเจ้าจะออกรายการก็ดีนะเออมาได้ฟังวันนี้ม่อนหมอม่วนมันงุดหงิดมันคึดหาน็อกน้องๆอย่างนี้นะไปหั่นไปนี่เมื่อทำการทำงานไปการไปงานปิ๊กมาแล้วก็ฟังมาเปิดวิทยุของการมาเปิดโทรศัพท์พอมาฟังดีมันติดน้ำติดเนื้อติดตัวดวงจิตของเราไปโดยตลอดดวงจิตดวงสุดท้ายในการที่จะออกจากร่างเนี่ยเพราะดวงจิตนี่เป็นที่ซึมซับทั้งดีทั้งบ่ดีของเราไปเพราะดวงจิตนี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รูปเป็นนามธรรมแต่เราสามารถเข้าใจได้และจะติดตามเราจิตดวงวิญญาณของเราจิตดวงจิตตัวนี้ที่จะไปปฏิสนธิใหม่ก็ดีนะอาจจะไปจุติใหม่แล้วปฏิสนธิใหม่ก็ดีนะจะนำไปตัวมันเป็นอุปนิสัยนำไปตัวดวงจิตดวงนี้เมื่อดวงจิตดวงนี้ไปปฏิสนธิใหม่เป็นในรูปนั่งอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าสมมุติว่าเฮายังได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยตรงจิตที่มันซึมซับสิ่งที่ดีๆจะเป็นประจำเนี่ยก็ยังนำปลาเฮาไปต่อยอดต่อไปต่างได้ต่อไปต่างหน้าได้ง่ายขึ้นเมื่อเนี่ยกับคนเฮาจะได้หันว่าละอ่อนบางคนเนี่ยละอ่อน 3-4 ขวบก็ดี 4-5 ขวบก็ดีนะโอ้ท่องหนังสือนังหาท่องไหว้พระสวดมนต์เจ้าใจเจ้าทั้งที่ว่าไม่ได้อ่านหนังสือเตือนสื่ออันยังบ่เป็นเตื้อทั้งที่ว่าได้อ่านหนังสือบ่ได้เรียนหนังสือทั้งหาอย่างเตื้อนี่ท่องได้เพราะอหยังเพราะสิ่งดีๆของเก่าของเพิ่นมีอยู่เพียงแต่มาคัดมาเก่า
จากกันได้ยินได้ฟังจากพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจากพ่อจากแม่ที่คอยแนะนำแล้วก็แนะคือบอกให้ทำนำก็ทำให้ดูทั้งแนะทั้งนำอยู่กับเกิดในอยู่กับสังคมหรือว่าครอบครัวที่เป็นคนศีลคนธรรมอันนี้มันเป็นสิ่งอะไรอย่างที่มันจะเรื่องบังเอิญคนที่มีบุญคนที่มีโชคมีบุญเนาะมันจะว่ามีโชคคนที่มีบุญก็จะไปสู่บุญพ่อแม่ผู้เป็นหื้อแดนเกิดของเรานั้นบางทีบางครั้งนี่มันก็จะเป็นสิ่งที่เราเลือกมาได้อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องคิดใจว่าพ่อแม่มันจะได้เกิดมากันโดยบังเอิญลูกเต้าที่จะไปเกิดนั้นก็ต้องมีอะไรอย่างที่มีความปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีความเกี่ยวข้องกันมาก่อนจัดก่อนต่างหลังกันจะได้เกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นลูกเป็นหลานกันเพราะบุญทำกรรมแต่งบุญกุศลในต่างๆเคยทำเคยร่วมสร้างร่วมอธิษฐานกันมากะจึงทำให้เราต้องได้มาเกิดเป็นลูกพ่อลูกแม่นี้พ่อแม่ของเราก็ดีหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเชื้อสายเลือดของเราก็ดีนะมันจะบังเอิญแสดงว่าเราทุกคนที่เกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันนี่ก็ดีเนาะมันต้องตั้งสายโลหิตก็ดีเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยสายธรรมก็ดีคือเป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าเป็นผู้เป็นญาติทางธรรมหรือญาติธรรมก็ดีเนี่ยก็ล้นแล้วแต่เฮาคิดใจว่าเฮาเกิดตายเกิดตายเมื่อกี้พบกี่ชาติแล้วก็บ่ฮู้เป็นร้อยเป็นพันชาติแล้วนับท้วนนับบ่ท้วนก็บ่ฮู้อาจจะมีชาติใดชาติหนึ่งที่เฮาอธิษฐานเป็นญาติพี่น้องกันแค่หันหน้ากันก็รู้สึกว่ามีความสนิทสนมคมเกลียวได้อู้ปฏิสัมพันธ์กันสักเล็กสักน้อยก็รู้สึกว่าเข้ากันล่องๆไงนะนี่ก็แสดงว่าเราอาจจะมีบุญมีวาสนาต่อกันในอดีตดังนั้นการที่เราได้คิดอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้สิ่งที่เราชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีนะก็ล้นแล้วแต่มีอดีตที่มาทางนั้นบางคนบางท่านก็ชอบกันบางคนบางท่านก็ไม่ชอบกันนี่ก็มีหันหน้าก็บ่ม่วนละนี่นะอาจจะเป็นกุริกุกรรมกุเวรกันมาก่อนที่เคยทำอันอย่างที่บ่พึงพอใจต่อกันมาก่อนก็เนี่ยซึ่งในการต่างๆนี่มันต้องมีอยู่เฮาคงจะประสบพบเจอกันท่องอยู่บ่นักก็น้อยดังนั้นการที่เฮาจะสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นโดยในปัจจุบันเนี่ยเฮาอยู่ในปัจจุบันอดีตยังมันเตอะมันผ่านไปแล้วเฮาบ่สามารถที่แก้ไขได้พยายามทำปัจจุบันจะเป็นศัตรูก็จำจะเป็นมิตรมาลักษณะเป็นมิตรก็ตามมาลักษณะเป็นศัตรูก็ตามแต่ขอให้จิตใจของเฮาเป็นกลางจิตใจของเฮาถ้าเป็นศัตรูเฮาก็พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะเป็นมิตรกับเพื่อนพร้อมในการที่จะทำปรับตนตัวของเฮาให้เข้ากับเพื่อนให้ได้อันนี้ก็คือการที่จะเฮาจะเล็งว่าให้อยู่ในปัจจุบันสร้างกรรมใหม่ๆที่เป็นกรรมที่ดีต่อกันเพื่อที่จะให้เฮาทุกคนทุกท่านสร้างหนี้กรรมหนี้เวรเก่าที่เฮาอาจจะเป็นศัตรูกันมาก่อนก็เนี่ยแต่ถ้าว่าอันใดมาเป็นมิตรอยู่แล้วก็พยายามรักษาความดีความงามมิตรภาพที่ดีนั้นคืออยู่คงไว้คือยืนยาวนานมันก็อยู่ที่ปัจจุบันเราก็ต้องอรุ่มอร่วยหรือว่ามีอะไรอย่างก็ค่อยๆอู้ก็ค่อยจากกันทุกคนหรือว่าเหตุทุกเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นจะลงด้วยหรือว่าจะเข้าสู่สภาพปกติได้ก็ด้วยเหตุด้วยผลทั้งนั้นทุกคนมีเหตุมีผลถ้าว่าทุก